มาดูรายชื่อของทางสุพีมกันก่อนนะคะมีหมายเลข3ค่ะวิภาวีสีทองหมายเลข5พุทธิ์สิทธิ์ขาวหมายเลข3ทิชายาบุญเลิศหมายเลข5วิมลรัตนพันธ์หมายเลข6กัปตันทีมนะคะกติกาแก้วพินพอเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยขอนแก่นเอาชนะ SU ไปได้ค่ะ 3-0การพ่ายแพ้1ครั้งของนครนนท์นี่ไปแพ้ให้กับไอเดียขอนแก่นมาขาดลอยส่วนสุพรีมชลบุรีไปแพ้ครั้งแรกให้กับไดมอนด์ฟู้ดมา2-3เซตค่ะโอ้ตามแรกได้ไปก่อนเลยค่ะสำหรับทีมบัตแบนนครนนท์นะคะจังหวะรุกของพิมพิชยาค่ะมาเสิร์ฟด้วยนะคะพิมพิชยาวิภาวีอัดมาติดบล็อกเก็บไว้ได้ค่ะโอ้แล้วจังหวะบอลเร็วลูกนี้มาบิดออกไปเองค่ะวัชริยาวันนี้นี่ทางสุพีมส่งพิมพ์ตะวันทองยกมาเป็นตัวรับอิสระนะคะนี่ค่ะยังบล็อกเอาไว้ได้ค่ะโอกาสของสุพีมอีกครั้งหนึ่งคราวนี้บีหลังแม่ก็ต้องขอข้ามมาก่อนพิมพิชยาค่ะ3เมตรหลังช่วยกันรองเอาไว้ได้แล้วก็ไม่ต้องแก้ไขนะคะโอ้ติดบล็อกค่ะลูกนี้จังหวะจะหยอดข้ามของทางวิภวีนะคะใช่ค่ะนำทางถึง3คะแนนค่ะนครนนท์บอลแรกแม่สวยค่ะต้องฟรีบอลข้ามมาโอกาสของนครนนท์ค่ะ3เมตรค่ะลูกนี้มันทำได้ดีนะคะสะดุดแถบบนมาด้วยนะคะจังหวะรองบอลของทางแดนหลังก็เสียไปค่ะนี่ค่ะพอมันเสียจังหวะนี่วิลาวันก็เสียจังหวะไปด้วยเลยนะคะบอลแรกยังไม่ดีค่ะสุพีมโอ้แล้วขึ้นตีมาลูกนี้ตีเสียอีกค่ะวิภวีโอ้นี่ต้นเซตแรกมานี่ทิ้งห่างถึง5ลูกเลยนะคะเขาจะเข้ามาแก้แล้วก็ติดบล็อกค่ะใช่ค่ะเจอหน้าบล็อกของสุพีมคือเขายืนรออยู่แล้วค่ะจุธารัตน์ก็เล่นลำบากเลย23-19นะคะพิมพิชยาหยอดมาติดบล็อกเปลี่ยนมาที่จุธารัตน์โอ้ยังติดบล็อกค่ะลูกนี้ยังไม่ผ่านมือค่ะแม่วัชริยาค่ะก็ดูค่ะคู่กับวิภาวีนะคะขึ้นเซตพอยต์หนักมากค่ะกติกายังรองไว้ได้ค่ะสุพีมอัศรพรโยนข้ามมาโอ้โหแล้วลงอีกค่ะได้ดีค่ะโอ้สุพีมชลบุรีอีเทคชนะไปก่อนในเซตแรกนะคะด้วยสกอร์25-19คะแนนค่ะขึ้น10แต้มบ้างค่ะนครนนท์จุธารัตน์เสิร์ฟมาได้เข้าสวยค่ะโอกาสของวิลาวันค่ะตีทะลุบล็อกลงนะคะนี่ค่ะสิบห้าต่อสิบคะแนนวัชริยาเสิร์ฟแหมบอลแรกไม่เข้าค่ะพิมพิชยาต้องเคาะมาก่อนปัญหาบอลแรกนะคะนครนนท์วัชริยาค่ะเสิร์ฟบอลแรกสวยค่ะนครนนท์ให้จุธารัตน์จากแดนหลังโอ้โหล้มนะคะลูกนี้อ้าวกรรมการให้ออกค่ะวัชริยาเสิร์ฟบอลแรกห่างไปหน่อยค่ะวัชริยาขึ้นไปอ้าวคราวนี้เป็นคะแนนไล่มา11-17คะแนนค่ะทิชากรค่ะจะเสิร์ฟยัดให้บอลเร็วปลื้มจิตโอ้ไม่พลาดค่ะ18-11ค่ะลงมาเสิร์ฟนะคะวิภวีวิภวีค่ะเสิร์ฟบอลแรกได้ค่ะลูกนี้ให้พิมพิชยาไปฉลับบล็อก
ดองไว้ได้สุพีมวิลาวันจะหยอดติดบล็อกค่ะปรุงสิทธิ์หัวเสาสามอีกทีหนึ่งยังอยู่ที่นครนนท์กติกาเคาะก่อนค่ะ3เมตรให้วิลาวันต้องโยกมานครนนท์ให้สวภาค่ะยังเก็บไว้ได้สุพีมมาที่วิภวีแดนหลังอ๋อค่ะลูกนี้ตียาวไปหน่อยค่ะออกหลังไปค่ะคนแรกเหมือนจะล้นยังอยู่ค่ะผักข้ามมาก่อนสุพีมให้อัชราพรไปฉลับบล็อกโอกาสของนครนนท์ยกมาลดจุธารัตน์มันสูงไปหน่อยเอายังผักข้ามมาได้ค่ะสุพีมมาที่อัชราพรอีกครั้งยังเหนียวนะคะนครนนท์ให้กติกาเคาะมาติดบล็อกยังเก็บได้กติกาอีกทีหนึ่งตีฉลับบล็อกมาโอ้โหเหนียวค่ะเอาปัดข้ามมาลูกนี้โอ้โยนข้ามมาเลยค่ะเอาค่ะลูกนี้มาที่นครนนท์ค่ะยังไงครับบอลสั้นติดล็อกอยู่ที่สุพีมล้นล้นมานครนนท์ให้จุธารัตน์ยังเหนียวอีกค่ะหลักข้ามมานครนนท์ตั้งมาให้กติกาห่างไปหน่อยต้องเคาะมาก่อนสุพีมให้วิภาวีปุ่มตกลงไปลูกนี้โอ้โหกว่าจะได้ค่ะปูเป็นลูกนี้เป็นวิภาวีนะคะยื้อกันนานจริงๆค่ะนี่ค่ะดวลกับกติกาค่ะแล้วก็ไปสลับบล็อกกติกาลงค่ะหน้าบล็อกกติกานี่เตี้ยด้วยนะคะไม่สูงมากส่งน้ำพึ่งคำอาดลงมาด้วยนะคะสลับกับฝั่งของวิภาวีแม่ต้องรีบเสิร์ฟค่ะโสระยาโอ้โหเรายังได้ค่ะลูกนี้กติกาจุธารัตน์ค่ะเสิร์ฟบอลแรกพอได้ค่ะลูกนี้ติดบล็อกบอลสั้นยังเก็บได้ค่ะอัชราพรชกข้ามมาก่อนคณนให้มาที่กติกาตีติดบล็อกโอกาสของสุพีมให้อัชราพรมุมตรงค่ะเรียบร้อยปิดแมตช์นี้ค่ะสุพีมชลบุรีอีเทคนะคะเอาชนะไปในเซตที่3ด้วยสกอร์25ต่อ17คะแนนส่งผลให้สุพีมชลบุรีชนะไป3ต่อ0เซตสกอร์25ต่อ19 25ต่อ15และ25ต่อ17คะแนนค่ะส่วนนครนนท์นะคะก็ชนะ3แพ้2ค่ะ